เอาละครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนึกว่าเป็นพี่อาร์มสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านหรือว่าทุกคนเลยที่เข้าดูคลิปนี้วันนี้อยู่กับไม่ครับโบเจ็ดล็อกกี้บ็อกโปเกมอนโยโยโยมาแล้วจ้าโอ้ยบอกเลยหายไปนานคิดถึงกันเด้คิดถึงกันเด้คิดถึงกันเด้ผมบอกว่าผมคิดถึงรักกันครับผมไม่ได้คิดถึงนะเฮ้ยน้องคงคิดถึงลักกี้บ็อกเหมือนกันแหละเออรักกันก็รอไปก่อนรักกันนี่มีแต่ไลฟ์สดเออ FPS ล่วงเออก็รักกันเนี่ยรักกันเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอก่อนยังมีได้แน่นอนก็ทุกคนน่าจะกลับมาพร้อมหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้เราเคลียร์เรื่องสตูดิโอกันอยู่นะแม่งมากินคิวพูดถึงเรื่องสตูดิโอกันทั้งนั้นเลยเหนื่อยแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าบางคนคงจะสังเกตบางคนคงไม่สังเกตอะไรเลยคงไม่สังเกตหรอกบนชื่อถ่ายชื่อถ่ายชื่อชื่อต้องถ่ายชื่อชื่อสีแดงเฟิร์สเป็นคนทำก็คือไม่เป็นสีขาวจะอธิบายก่อนเลยในอนาคตนี้ครับผมในรักกันของพวกเราเนี่ยจะมีการฆ่ากันและมีการเห็นตกใจเอากดม่วงเมื่อกี้ที่ไปกดปุ่มวิดีโอเฉยเลยเห็นสกอร์บอร์ดเนี่ยครับผมก็คือจะเห็นสกอร์ว่าใครฆ่าคิวเท่าไหร่แล้วก็คือเป็นการพัฒนานะครับเฟิร์สเป็นคนเซตโอเคมาพันนี้จะมาสู้กันสองคนก็มีเฟิร์สกับผมนะครับเดี๋ยวมาเริ่มสู้กันเลยอย่างแรกต้องเริ่มเปิดก่อนนะครับโอเคบอลเหมือนเดิมนะกติกาเหมือนเดิมที่เคยดูจากพาร์ทเก่าๆนะครับก็ไม่มีอะไรที่แบบแตกต่างกับพาร์ทที่แล้วเอ้ยไม่มีแตกต่างกับที่แล้วก็คือกติกาเหมือนเดิมเปิดแล้วต้องจับนะครับได้ต้องจับตัวสองอันนี้จะเอาเป็นเขาเรียกว่าพรีเมียมของอันสุดท้ายที่เราจะต้องเปิดกันคนละบล็อกโอเคป่ะโอเคไปครับผมเปิดไกลๆฮะแยกกันเลยวะเออแยกกันเลยเปิดไกลๆโอเคนะฮะบอกเลยนะครับว่าวันนี้2คนพอเรียกว่าเราเนี่ยมารันวงการมารันวงการอะไรวะมารันเซฟกลับมารันว่าจะกลับมาแล้วก็ถ้าเกิดใครดูของผมก็กระตุกบ้างก็ต้องขออภัยไม่รู้ว่าพอเรนเดอร์ออกมามันจะกระตุกหรือเปล่าเฟรมเรทมันร่วงมากเลยมันเป็นมอดที่ใหญ่เนาะพิกเซลมอนใช่โหคันไม่ปกติผมจะไม่ร่วงขนาดนี้ไว้พี่ไม่รู้เป็นไรเจอเนื้อเฮ้ยเลเวลเก็บครับเก็บครับเนี่ยพี่บอกเลยพี่จะมีตำพันเนี่ยพี่จะมีตำนานเรทร่วงจริงพี่จะมีตำนานไปฆ่าเฟิร์สเว้ยเออเล่นได้ดีแทนน้อยแล้วกันนะเฮ้ยถ้าไม่เห็นวิวเราข้างก็ต้องขออภัยด้วยพี่บอกเลยเฟิร์สใครเปิดในตำนานก่อนกันเนี่ยแล้วมาลุ้นกันเลยน้องแต่พี่เชื่อว่าพี่จังหวะนี้ผมต้องไม่ได้โอ้โหพี่ต้องได้พี่บอกเลยตำนานต้องเป็นของพี่เฟิร์สทำไมไม่เงียบวะมาครับผมเฮ้ยเอาตอบไปเป็น12อดีละ11 10ดีว่ะเฮ้ยเต่าเรนเดอร์ดีแทนมัน10นี่ครับผมไอ้นั่นไม่มีปัญหาไอ้นั่นก็มีปัญหาอย่างเดียวเรื่องเฟรมเรทเอ้ยเอ้อเอ้ยตกกาละพี่ผมตายพี่ก็จะตายเฟิร์สแต่ไม่เป็นไรผมเซตจุดเกิดไว้แล้วโอ้โหลงลาวาเฉยเลยฮะดีนะเซตจุดเกิดไว้นะฮะไม่งั้นคงจะได้เดินไกลแน่นอนเดินกันไกลแน่นอนไม่ต้องกลัวเลยมาฮะบอกเลยว่ารักกันนี้พื้นที่เราไม่ได้เซตอะไรกันมากนะครับพาร์ทนี้เพิ่งเริ่มกันนะคงไม่ได้เซตอะไรกันเยอะแยะนะครับรอก่อนนะครับเพราะคือแบบเรารีบกลับเฮ้ยชัยนี่ปะวะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเหมือนตัวชัยนี่เลยครับตัวเมื่อกี้ปกติมันจะไม่ใช่สีนี้ไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยงงครับขอตำนานฮะอีวุยมาแล้วฮะแล้วผมได้อะไรวันนี้บอกเลยพาร์ทเนี้ยโฟร์แต่ละตัวเฟิร์สที่แพ้พี่แน่เฟิร์สต้องกลับโปเกมอนพี่เว้ยกลับโอ้แล้วแต่ละตัวที่ผมได้พี่โอ้เฟิร์สไม่ต้องไว้แต่เฟิร์สเลยแต่ละตัวพี่ได้เหมือนกันเฟิร์สเวลไม่เกิน30อ่ะของผมอ่ะเปิดมา12ลูกอ่ะได้ตัวเวลไม่เกิน30พี่เปิดจะหมด64ลูกเลยเฟิร์สแล้วมันเสียไปหลายลูกมากเลยเอาเว้ยพาร์ทนี้น่าจะเป็นตัวที่กระก่ายอีกแล้วใช่ไหมพวกเราอย่างน้อยผมก็ได้ท่ามาละเฮ้ยได้ท่าที่โคตรดีเลยคือแบบเกมนี้คือแบบไฟบลัสใครได้ท่าที่แบบถ้าเกิดได้ท่าแบบโหดๆอย่างเช่นอะไรนะไอ้ Shadow Ball วันนี้โอ้โหแล้วเปิดได้ตัวที่ใส่ได้พอดีเนาะใช่บอกเลยครับผมอีกฝ่ายก็ยอมเอ้าไม่มีอะไรร่วงมาเหรอ
เฮ้ยมีไอ้ลูกลงมาเลยเวิร์ดฮะโอเคตัวเกมของเมื่อกี้นะครับผมต้องขออภัยด้วยทำไมอันนี้ไม่ลูกลงมาวะความที่ว่ามันเฟรมเรทมันขึ้นพี่เฮ้ยได้แล้วโอ้โหไอ้ชิบายแล้วพี่เปิดอันนี้ได้ลัคกี้ได้ทำไมมันไม่ทำงานวะจังหวะนี้นะครับผมนำพี่บอสไปแล้วครับ1ต่อ0นะครับ1ต่อ0ดวงผมทำไมแบบเฮ้ยถ้าเปิดเมื่อกี้เปิดลัคกี้ได้นี่คือแบบมีสิทธิ์ได้ลัคกี้บ็อกเพิ่มได้พวกเลเวลมาเพิ่มอะไรอย่างงี้แต่แบบมันไม่ได้วะจังหวะนี้นะครับผมออกซิเจนนำได้ตัวอะไรบอสคูไปได้ตัวอะไรใบได้มั้ยใบได้มั้ยไม่บอกด้วยว่ะรอเจอเองใช่มั้ยใช่บอกเลยว่าเป็นตัวที่ดักแต่อย่างน้อยมันก็เป็นเทพพี่เทพก็เวลเต็มตัวเกมของน้ำรีสปอร์ตอีกแล้วพี่เราหนึ่งผมค้างนะครับผมโอ้เปิดได้ตัวซ้ำครับโอ้โหพี่เปิดเสร็จก่อนผมแน่เลยตัวเกมผมค้างอย่างพี่เหลือ20เนี่ยเอ้ยกลับมาแล้วครับผมเมื่อกี้ตัวเกมน้ำรีสปอร์ตนะครับผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรเฮ้ยกับการกลับมาของบอสนี่จะไม่มีตำนานให้เล่นหน่อยเหรอเฮ้ยหรือว่าผมเปิดนั่นไงเอาแล้วไงพี่บอสฮะเปิดเจอไอ้นี่ไอ้ที่เรียกตำนานเออเห็นละเห็นละเมื่อกี้ตั้งเดวเลยไม่เป็นไรเราไม่เครียดเราไม่ได้วางรัวๆขนาดนั้นเราวางทีละบล็อกโอ้แต่ถ้าว่ามันเสียไปอันนั้นไม่ค่อยน่าเสียใจคุยมาชิวมันได้โปเกมอนบินถ้าเฟิร์สได้มา2ตัวนี่พี่แพ้ถ้าเฟิร์สได้2ตัวนี่นี่พี่แพ้ไปไหนเอตำนานอยู่ไหนวะเฮ้ยพาร์ทนี้โบสเป็นครั้งแรกที่โบสจะไม่ได้ตำนานเหรอเฮ้ยนี่จะเป็นพาร์ทแรกๆที่พี่ไม่ได้ตำนานด้วยเฟิร์ส TM ไม่คือเป็นพาร์ทแรกที่กลับมาแล้วไม่ได้ตำนานก็ไม่ปกติพี่เป็นคนที่แบบเปิดได้ตำนานถูกป่ะใช่ป่ะแล้วนี่แบบเหลือไม่กี่ลูกเฟิร์สนี่พี่เหลือมัน3ลูกสุดท้ายโอ้โหก็ตายครับผมเหลือ20กว่าโอ้โหดอกสุดท้ายได้มาแล้วแฟนผมเตรียมตัวรอเฟิร์สเปิดเสร็จยังมีลุ้นพี่บอสยังมีลุ้นอยู่อันเดียวอ่ะเฟิร์สเหลืออันเดียวยังมีลุ้นเดี๋ยวรอพี่ดูเฟิร์สเปิดก่อนอะไรวะเนี่ยเอ้ยมันมีตัวใหม่ๆมาเพิ่มเลยใช่ใช่ใช่ป่ะใช่มีตัวใหม่ๆมาเพิ่มเหมือนมันอัปเดตให้มาดูเฟิร์สครับผมแผ่นกิ๊บตัวโคตรเล็กเลยเฟิร์สอุ้ยเจ็บพี่ธนูกระดูกว่ะจะตายแล้วพี่ใจเย็นพี่พี่ส่งเฟิร์สไปสุสานเองพอเหอะพี่ส่งไปสุสานจะได้เปิดใกล้ๆต้องวิ่งไปใหม่มันอยู่มันเกิดตรงนั้นไม่เหรอมันเกิดตรงนี้ไม่เหรอตรงบ้านเรานี่ไม่เป็นไรเปิดตรงบ้านก็ได้ตรงบ้านนี่ไงผมเปิดหลังบ้านเนี่ยโอเคมานี่พี่เฟิร์สดิพี่ขอเลือกก่อนเลยดอกนึงนี่พี่ขอเลือกก่อนเลยอุ้ยสวยสวยผมแพ้ได้เลยครับพาร์ทนี้น่าจะไม่ชนะครับนี่เฟิร์สพี่ขอเปิดซ้ายมือผมไม่กล้ากดว่ะพี่กดได้ทีเดียวเฮ้ยกดมันมีแต่แพ้ไม่เหรอเนี่ยมันมีแต่ระเบิดไม่เหรอมันมีระเบิดมันมีอย่างอื่นด้วยนอกจากระเบิดแต่ผมว่าเป็นระเบิดแน่เลยไปแล้วเฮ้ยยัดแก้ไม่ได้ระเบิดหวานแร่ใช่ป่ะเออแร่เก็บมาเก็บมาเออเก็บมาโยนทิ้งได้ไม่เป็นไรเฮ้ยพี่ตกก็เล็กเลยเห็นละพี่แม่งดวงไม่ดีเลยสุดยอดเตอร์สปอร์ตอีกแล้วอ่ะเหมือนกับเฟรมเรทมันรั่วอ่ะเออคือมันเยอะเกินหรือเปล่าใช่มันตัวเกมมันต้องเพิ่มแรมปรับแรมด้วยแหละผมปรับให้มันเหลือ3ไงไม่ได้ปรับเป็น4เหมือนเดิมคือบางทีผมปรับเป็น4แล้วมันรู้สึกมันกินเยอะไปหรือเปล่าบางทีไม่ค่อยได้ใช้เจอร่าง2ว่ะเฮ้ยสไตล์สีแดงพระเจ้าสไตล์ร่าง2สไตล์ร่าง2สไตล์สีแดงครับเราไม่ต้องรีบนะครับผมเราเหลือ20ลูกนะครับเฮ้ยตำนานโอ้ไทกูโอ้แพ้แล้วพี่ยอมแล้วพี่ยอมแล้วมอบเลยครับมอบเฮ้ยโหเฮ้ยอะไรอะไรโอ้โหอะไรมันโกแบ็คล่างเฟสโกแบ็คล่างเฟลลี่แบบอุ้ยตัวนี้โกแบ็คที่แบบเป็นล่างที่แบบต้องมีค่าความชาไม่เลือกคือเป็นโกแบ็คที่ต้องได้ค่าความ
ไม่ได้ไม่เกี่ยวพี่ใจได้ต้องได้ค่าได้ค่าความรักประมาณ170นะถึงมันจะกลายร่างจะประมาณนั้นแหละถึงจะกลายร่างเป็นร่างที่เฟิร์สจับได้เมื่อกี้ใช่นะเฮ้ยสุดยอดมากเลยเฟิร์สดูตรงดีไงตรงดีพี่ใจเย็นโดนผมรอดูไว้ครับผมรอดูเฟิร์สไว้ฮะตอนนี้เราเฮ้ยพลาดน้ำมันน็อตที่สปอนบ่อยไงมันเลยได้เฮ้ยทีพี่บอกเลยเฟิร์สทีเอ็มโอ้ยโทษเฟิร์สพี่บอกเลยทีเอ็มพี่ก็ไม่ได้เฟิร์สใช่เหรอผมได้สองสามอันได้มาอันเดียวอ่ะแล้วท่าฟิชเชอร์ได้ดักพลอสแล้วก็มีพี่ได้ท่าดากอนได้กงเล็บมังกรอ่ะแต่แบบท่ากงเล็บได้ฟบาร์ก็เอาแล้วพี่ได้ท่ากงเล็บมังกรแต่ได้ท่ากงเล็บมังกรแต่ไม่มีมังกรอ่ะของพี่อ่ะรองเท้าอะไรวะลัคกี้บูทได้ลัคกี้บูทมานะผมแล้วได้โกเล็บมังกรแต่แม่งไม่มีมังกรไม่มีธาตุมังกรใช้ไฮโดปั๊มมาให้ผมหลับบอกเลยถ้าเจอตัวดีเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเช็คสกิลเออพี่วางไอ้นั่นยัง PC ยังเดี๋ยวรอเซตติ้งเราเปิดสิกันไงเออถ้าลูกไม่ต้องรีบเดี๋ยวเราเปิดลูกท้ายกันผมว่าในห้าลูกนี้ต้องมีตำนานสักตัวพี่ก็หวังเหมือนกันนะตอนนั้นอ่ะพี่ยังไม่ได้เลยยิงชาเมนเดอร์อย่าได้อย่าได้เลยแค่นี้กูก็ตายแล้วโอ้ยมือท่านมืดว่ะเอาว่ะเวล48ด้วยโอ้แพ้แน่ไม่อยากเตรียมตัวเต็มใจแพ้เลยคือแม่งได้ตำนานมาทุกคนก็คือน่าจะแพ้แล้วเพราะตำนานก็เวล70แล้วอ่ะเออใช่ตำนานเวล70ไปหมดละบายครับเปิดเอาท้ายกันดีกว่าไปพี่ให้เฟิร์สเลือกเลยซ้ายหรือขวาเอ้ของผมสีส้มอยู่ฝั่งสีส้มนี่ไงไม่เลือกอ่ะไม่เลือกอ่ะนี่ไงอยู่ฝั่งสีส้มนี่ไงไปก่อนเลยนี่ไงโอ้โหได้ตัวนี้มาตัวคุดเล็กแต่เวล41เฮ้ยตัวนี้ดีนะแต่แบบมันตัวเล็กเฉยใช่แต่ว่ามันตัวเล็กแค่ตัวเล็กอยู่ที่สกิลด้วยอยู่ที่สกิลที่เราจะโอ้โหดวงพี่เอาพี่บอสอ่ะมาเจอกันตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอตอนที่เราเริ่มสู้เลยดีกว่าโอเคครับผมเอาล่ะเฟิร์สเราจะมาสู้กันนะเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้เซตตัวเลยเอออย่างแรกเซตตัวก่อนไงไปครับกุมครับผมเอาโปเกมอนหลักเราเก็บให้หมดนะครับผมโปเกมอนที่ไม่สำคัญทั้งหลายกุมขมับเลยผมเนี่ยต้องเลือกตัวที่1นะที่มีท่าก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องเอาตัวแรกเราออกมานะครับผมแล้วก็เทพตัวที่2นี่ครับผมสองตัวละคือมันเอาเทพเราลืมเช็คเทพว่ามีค่าอะไรบ้างคือมันเอาเทพออกมาผมก็ตายเลยครับทุกคนพี่บอสฮะผมว่าพี่ไม่ตายว่ะโหเฟิร์สเทพไม่มีท่าโจมตี What the fuck โอ้ยต้องหาธาตุไฟมาเพิ่มแล้วทั้งนั้นเช็คเวลตัวละครเช็คเวลโปเกมอนทั้งหมดนะครับผมท่านี้แต่จะเอาไปใช้มากครับแต่จุดเสี่ยงมันมีเยอะคือแบบโอ้ยยังไงตอนเอาท่านี้ไปยังไงก็ไม่คุ้มคือยังไงเราก็เสียเปรียบอยู่ดีโอเคมาครับเราขอให้เจอตัวที่ท่าดีๆโอ้โหตัวเวลสูงก็ดีครับผมของทีมผมแต่ของผมเนี่ยไม่มีท่าดีได้บอกเลยตัวดีๆท่าดีๆมันหายไปในหมดโอ้โหเวลเยอะสเปล่าไม่มีท่าโจมตีโอ้โหใครบอกว่าเวลไม่ช่วยแล้วเวลนี่ช่วยตัวช่วยเลยครับช่วยนี่ไงช่วยให้เลือดเยอะเลือดเยอะใช่แล้วก็บางทีก็ได้ท่าดีๆแต่บางทีก็ไม่ได้ท่าดีๆอย่างเช่นผมนี่ไงตอนนี้เดี๋ยวว่าจะเฟิร์สเลยไม่ได้อะไรเลยพี่ไม่ต่างอะไรจากเองเลยแล้วโปเกมอนพี่โคตรน้อยผมเช็คเลือดแบบโปเกมอนไฟอย่างเงี้ยได้ท่าแมลงอะไรเงี้ยโอ้โหเจ็บมีเนี่ยเหรอเออเคยเจอไหมคือรอบหน้าเราต้องเปิดเอาจริงๆผมอยากได้พวกแรแคนดี้มากกว่าเฮ้ยรอบที่แล้วเราเปิดรอบที่แล้วเราเปิดกัน2กองไม่เหรอรอบนี้เราเปิดกองดีไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรคนเดียวไงพี่เออวันพันแรกเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะไม่เป็นไร
็ท่าดีอยู่นะคือเอาไปก็ได้จะสู้เขาไม่ได้ไม่ได้ครับผมไปเราไม่รู้ว่าจะเอายังไงแล้วนะครับผมนอกจากนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วมาคือเราไม่ได้แบบโปเกมอนดีอะไรมากมายนะก็ง่ายๆคือพาร์ทเนี้ยเราเพิ่งกลับมาไงเข้าใจแล้วก็เราเปิดแค่กองเล็กๆมาโอ้โหแรมผมรันไปครึ่งหนึ่งเลยนะจาก3จิกพูดว่าทำไมกระตุกแปลกเป็นโปเกมอนที่ไม่มีธาตุมังกรอยากได้ท่ามังกรมากๆเดี๋ยวผมขอเลือกตัวก่อนมาตัวไหนเอามังกรดีวะเปิดประเดิมด้วยตัวนี้แล้วกันมาผมพร้อมมา3 2 1ไฟมาพืชกับพลังจิตครับเอาไปแต่ผมได้แพ้อยู่แล้วนะฮะผมบอกเลยนะฮะตัวผมเนี่ยแพ้อยู่แล้วนะครับหายเลือดผมเนี่ยหายแพ้อยู่แล้วตะกี้ทำเลือดผมหายโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บโอ้เจ็บปวดตายก่อนไหมไม่ตายWhat the fuck ชาเมนเดอร์ครับชาเมนเดอร์เหรอในชาเมนเดอร์แบทไม่ใช่นี่ว่ะมันคือโครแบท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 ผมตัวโอเคไม่รู้ว่าเก่งกล้าจะไปดักติดพิษได้หน่อยดิเพื่อนโอ้โหแหละโอ้โหเป็นไงล่ะคีริคอนดาเมจติดจริงได้พิษเจียนนะครับผมพิษเจียนท่าเดิมไปนะครับผมน่าจะได้อยู่แหละท่าพิษนะครับโอ้ไม่เข้าลุ้นลุ้นลุ้นเพิ่งกลับมาครับผมไม่เล่นโปเกมอนเลยผมไม่เล่นโปเกมอนนานมากถ้าเมื่อกี้ทำอะไรไม่ได้นะครับผมไม่เป็นไรเราไปตัดเข้าไปก่อนโอเคเราท่านี้มานะครับผมก็สกิลนี้ใส่เข้าไปไอ้เหี้ยสกิลนี้โคตรกลัว Water Plants น้ำสู้กับไฟที่ผ่านละน้ำสู้กับลมน้ำสู้กับลมเราใส่สกิล Witch Doll เข้าไปนะครับเอาจริงๆ Witch Doll มันไม่ช่วยอะไรนะมันรู้สึกเหมือนจะเป็นสกิลติดตัวนะครับสกิลพาสซีฟไปใส่ท่าใส่ท่ามั่วๆไปเฮ้ยใส่สกิลไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยโดนสักทีไอ้เชี่ยน้ำเมื่อกี้วอเตอร์พันไม่โดนนะครับไฟมันแพ้น้ำใช่ปะใช่ปะใช่แล้วกูไม่เหลือตัวแล้วเฮ้ยมาเอาไปลูกพ่อจะช่วยพ่อหน่อยไปปล่อยไฟไปไฟติ้งนี่เอาไฟติ้งไปแดกว่าสกิลนี้ทำอะไรไปไปไปโดน2ทีตัวนั้นมันตัวสายคอมโบที่ว่าไปไปเฟิร์สไปเฟิร์สไม่คิดเราเอาตัวนี้มาสั่งเวยนะครับสั่งเวยร้อยสั่งเวยสั่งเวยมาไฟได้ไหมได้ตัวพี่มันธาตุน้ำส่งไฟนะพี่ไม่ของพี่เป็นธาตุไฟติ้งตัวพี่อ๋อไฟติ้งถ้าตัวพี่มันเป็นเอาจริงๆมันเป็นไฟติ้งน้ำด้วยไฟติ้งน้ำไฟติ้งน้ำมายังไงเราได้ออกก่อนครับผมถ้าเราออกก่อนอยู่แล้วถ้าเราออกก่อนอยู่แล้วนั่นแหละถ้าเราออกก่อนอยู่แล้วถ้าเราออกก่อนอยู่แล้วเดี๋ยวนะเราต้องคิดแล้วเมื่อกี้ข้าไปคิดตัววะคือเขาเหลือน้อยโอ้ยใส่ฟ้าชิบหายใส่ฟ้าน้ำแพ้ใส่ฟ้าไม่เหรอไอ้เหี้ยเราก็ไม่เปลี่ยนครับท่านผู้ชมไม่คือยังไงผมก็ได้ออกก่อนดีเพราะไลโคมันออกก่อนมันเน้นสกิลท่าออกก่อนเอ้ยเหี้ยแล้วคือผมไม่เหลือตัวนะครับที่เรามีท่าโจมตีอยู่ทันเดอร์ช็อคอยู่ท่าเนี้ยคือแบบมันตำนานมาแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วท่านผู้ชมเรากดทันเดอร์ช็อคไปนะครับเพราะเราไม่มีท่าโจมตีอื่นแล้วคือท่านี้ดีกว่าโอ้ไม่เข้าเชียงวันไม่เป็นไรครับเราเล่นต่อนะครับผมเพราะเรายังเหลือตำนายทั้งตัวหนึ่งเนี่ยยังเหลืออีกเหรอตัวหนึ่งโอ้โหผ
มบอกแล้วผมทำทีฟูลทีมได้นะพี่มึงมีตั้งนานไงมึงก็กล้าพูดอีกอะเฟิร์สผมปากเก่งกล้าครับผมเก่งกล้าผมแพ้ครับตัวรู้ป่ะจำได้ตัวคือตัวอะไรตัวอะไรไม่เห็นเลยโอ้โหใส่ฟ้าคือรู้ป่ะทีมพี่อะโปเกมอนมีไม่ถึงมีประมาณ2หน้ามีวันหน้าที่2อะมีประมาณแถวเดียวแล้วคิดเนี่ยพี่จะเอาอะไรไปสู้เองก็คือแบบแล้วพี่ดูดิมันไม่มีตัวอะไรโคตรใหญ่เนี่ยตัวมันโคตรใหญ่ใหญ่กว่าที่เราจับได้ในโปเกมอนอีกคือน้องไม่บ่นอีกว่าทำไมพี่ไม่เอาตัวนู้นตัวนี้มาคือแบบผมคือตอนนั้นเราไม่รู้ว่าทางเฟิร์สมีอะไรเว้ยแล้วคือแบบเราต้องเอาโปเกมอนที่แบบมันตรงกับสายไงใช่โอ้โหแล้วแบบเราแพ้เป็นลายพัดนี้เราแพ้นะครับไม่ได้ว่าเรากาดโปเกมอนทีมโปเกมอนเราแม่งได้แค่เนี้ยเนี้ยคือทีมผมเนี่ยมันมีไฟส่วนมากไฟเยอะและน้ำมันมีแค่ตัวเดียวลมมีตัวเดียวผีมีตัวเดียวพลังจิตมีตัวหนึ่งมันคือยังไงถ้าเฟิร์สมันเอาสายฟ้าออกไปยังก็แพ้ครับเพราะสายฟ้าหนึ่งมันเป็นตำนานและไลโคอ่ะมันเป็นโปเกมอนที่ไลโคมันเป็นตัวที่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามจะสกิลออกก่อนใช่สกิลมันจะออกก่อนเพราะมันเป็นโปเกมอนตำนานนะครับเป็นพวกเอาง่ายเจอตำนานสายเดียวกันสเตตัสพวกไลโคเงี้ยเป็นโปเกมอนนะครับมันเป็นพวกเสือหรือว่าเป็นพวกแมวมันจะมีสกิลความไวนะฮะหรือว่าเขาเรียกว่า IV เขาเรียกไม่เชิงว่าไอเขาเรียกว่าสเตตัสเกิดอะตอนเกิดอะมันมีสเตตัสการตีไวหรือว่าความเร็วติดตัวสมมติแบบก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามันตีไวขนาดไหนก็เข้ามาดูที่คลิปผมแล้วก็จะมีผมเปิดให้ดูอยู่ว่ามีสปีดก็เอาง่ายสุดโปเกมอนแต่ละตัวเนี่ยสมมติแบบนกผมเนี่ยมีสปีดอยู่ที่เท่าไหร่วะมีสปีดเนี่ยไม่เยอะมากนะคือสปีดเนี่ยมันเกิดมามันมีน้อยนะครับมันก็เลยเนี่ยสปีดมี95นะครับคือของไลโคอ่ะมันจะมีเท่าไหร่นะของเฟิร์ส100กว่าป่ะ100ไลโค171เออคือยังไงทุกตัวผมก็แพ้อยู่แล้วเพราะมันไม่สามารถเอาตัวไหนที่ตีออกก่อนได้เนี่ยถ้าเกิดให้ผมวัดความในทีมของผมทั้งหมดนะพี่นะไลโค171แซปโดสธาตุสายฟ้าเหมือนกัน138แล้วก็มีตัวธาตุพืชที่ผมเอาไปก่อนตอนแรก121แล้วก็มีธาตุน้ำ88คือโปเกมอนธรรมดาปกติอ่ะส่วนมากจะกลายไม่เกิน100ใช่เอาง่ายไม่เกิน50ประมาณ100 140ไม่เกิน150ต่อให้เป็นเทพก็ไม่เกิน150ยกเว้นไลโคมันเด่นเรื่องการออกสกิลก่อนนะครับสำหรับมอดโปเกมอนไม่ว่าโปเกมอนหรอกทั้ง3 DS ทั้งนู่นทั้งนี่ทุกอย่างอ่ะยังไงสกิลมันก็ออกก่อนอยู่แล้วเออใช่เพราะว่ามันก็อ้างอิงด้วยกันเหมือนกันอ่ะมันไม่ได้อ้างอิงมันคือเออใช่มันเรียกว่ามันเหมือนกันเลยเหมือนกันทุกอย่างเลยเพราะคือทำไมถึงเขาไม่เอามาปรับแต่งว่าเฮ้ยตัวนี้ต้องแรงกว่าตัวนี้ต้องแรงกว่าคือ1กลิ่นอายของโปเกมอนครับที่เขาไปทำในพรีเซอร์มอนมันเอามาจากพวก3 DS ครับผมนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเกิดใครเคยผมเคยดูอยู่ตอนนึงตอนที่ไลโคมันโผล่ไลโคมันเป็นเทพที่เร็วที่สุดอยู่แล้วไงเขาก็เลยต้องปรับสปีดให้มันเร็วที่สุดมันก็เลยมันคือเทพก่อนได้ไวในอนาคตนะครับเดี๋ยวทุกคนรอเลยในศัตรูพวกเราเนี่ยจะมี3 DS คนละเครื่องแล้วเราจะเอามาสู้กันรอดูรอบเนี้ยมันไม่เหมือนโปเกมอนตรงที่เราต้องมานั่งปั้นโปเกมอนกันเองครับผมเออและคือถ้าใครเป็นผู้แพ้แม่งจะแพ้ตลอดปีถ้าไม่เล่น3 DS ใช่ไหมเฟิร์สใช่จะเป็นผู้แพ้ตลอดปีของในสตูดิโอแล้วไอ้โดนทำโทษอย่างนั้นถ้ามึงไม่แบบไม่เล่นอะไรอย่างงี้นี่คือบอกเรื่องแผนอนาคตคือ3 DS เนี่ยผมยังไม่คนซื้อให้น้องๆต้องซื้อมาไว้ทำแคมป์คลิปเล่นกันนะครับก็เอาไว้เรื่องในอนาคตนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับทุกใครนะครับผมแล้วก็รีบไปกดติดตามเฟิร์สด้วยนะครับผมก็อย่า100,000ซับในทีมเราทุกคนเมื่อไหร่เรายังจะไปญี่ปุ่นอยู่นะครับเรายังไม่ลืมคำพูดที่เราเคยพูดไว้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับใช่เลยโอเคไว้เจอใหม่พัดหน้าผมกับไมค์ครับโปเกมอนลักกี้โปเกมอนลักกี้บ็อกโปเกมอนโอเคผมสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ